ดีค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและดิฉันสรรสนีนาถพงศ์นะคะก็ได้มาจัดรายการรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์พบประชาชนในสถานที่ที่พิเศษแตกต่างไปกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานั่นคือบริเวณเบื้องหลังที่มองเห็นหอไอเฟลนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสเรากำลังอยู่ที่กรุงปารีสด้านหน้าของหอไอเฟลในส่วนนี้จะถูกเรียกว่าชองเดอมานค่ะและด้านหน้าที่ถัดมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่จัดตั้งอนุสาวรีย์แห่งสันติภาพในบริเวณนั้นชมทุกภาษาเลยนะคะที่เขียนคำเดียวเหมือนกันทั้งหมดนั่นก็คือคำว่าสันติภาพก็เท่ากับว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านได้เจาะจงเลือกสถานที่นี้ในการที่จะรายงานประชาชนว่าในการเดินทางอย่างเป็นทางการมาเยือนยุโรปสองประเทศคือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้วก็สาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้นท่านมีเหตุผลอะไรคะก็ต้องบอกว่าเราเองเรามีบรรยากาศในเรื่องของการจัดรายการมาหลายๆที่แล้วในเมื่อมาถึงฝรั่งเศสก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้ชมบรรยากาศของที่เมืองปารีสบ้างค่ะก็บนบรรยากาศที่สบายๆสําหรับรายการนี้นะคะก็เหมือนกับว่าในภาพนี้ให้เป็นของฝากประชาชนใช่ค่ะทีนี้ในส่วนเรื่องงานนะคะท่านผู้ชมที่เคารพคะท่านออกเดินทางมาตั้งแต่วันที่17จากเยอรมนีมาแล้วตอนนี้มานั่งอยู่ที่ฝรั่งเศสท่านทํางานเยอะมากจะกลับเรียนถามท่านนะคะให้ช่วยเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังหน่อยว่าในการเดินทางมาครั้งนี้ท่านได้ทําอะไรบ้างในนามของประเทศไทยคะก็คงต้องถือโอกาสนี้เล่าวัตถุประสงค์ก่อนนะคะว่าที่มาที่ยุโรปเนี่ยที่ทำไมเราเลือกมายุโรปในช่วงสถานการณ์นี้ก็ต้องเรียนว่าจากที่รัฐบาลก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจของยุโรปเองซึ่งครั้งนี้เรามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มารับฟังปัญหาข้อเท็จจริงจากเจ้าของประเทศซึ่งโดยเฉพาะประเทศเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งเรามีมูลค่าการส่งออกในสองประเทศนี้เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งก็คงจะได้มีโอกาสได้มารับฟังแล้วก็มีการหารือความร่วมมือทั้งสองประเทศและขณะเดียวกันก็ถือว่ารัฐบาลก็จะได้มีโอกาสนะมาสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนด้วยเพราะบางครั้งในยามที่มีเศรษฐกิจมีความอ่อนไหวนั้นสิ่งที่ดีมาก็คือเราก็ต้องถือวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสสำหรับประเทศในการที่จะหาโอกาสใหม่ๆในการลงทุนให้กับประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งก็ต้องเรียนว่าฝั่งยุโรปเองทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับรัฐบาลไทยในฐานะที่เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเพราะว่าที่นี่จะให้ความสำคัญในด้านของสันติภาพนะคะอย่างที่ท่านอุ่นสันตินีได้บอกมานะคะก็คือเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็หลักของนิติรัฐซึ่งประเทศทั้งสองก็จะให้ความสำคัญแล้วก็รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยค่ะท่านได้พบผู้นำของทั้งสองประเทศค่ะสำคัญที่ถึง3ท่านค่ะใช่ค่ะค่ะอยากจะให้ท่านได้ช่วยกรุณาเล่าให้พวกเราฟังค่ะว่าผู้นำทั้งที่เยอรมันของท่านนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมเคิลใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ที่ฝรั่งเศสมีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีซึ่งเพิ่งเสร็จจากการไปพบกันไม่นานนี้เองค่ะผลเป็นยังไงบ้างก็คงต้องขอเล่าทีละประเทศนะคะอย่างสำหรับประเทศเยอรมนีนะคะก็การหารือของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีประเทศเยอรมันก็ได้ให้ความสนใจทีเดียวในการสอบถามในเรื่องของความเป็นมาของประเทศไทยแล้วก็ให้ความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยที่เรียนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยแล้วก็การลงทุนของประเทศซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างความมั่นใจสำหรับความร่วมมือในส่วนของทวิภาคีที่เราได้มีการหารือกันก็มีกรอบความร่วมมือหลายด้านทีเดียวค่ะอย่างเช่นเรื่องของอาชีวศึกษานะคะซึ่งจริงแล้ววันนี้เรามีความต้องการทางสายอาชีวะในการที่จะช่วยกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตที่นี่จะเรียกว่าเป็นระบบเรียกว่าเป็น dual system ก็คือว่าเขาจะมีการเรียนแล้วก็ฝึกอาชีวะไปด้วยเราก็ได้มีการทำความร่วมมือนี้กับภาค
วิทยาลัยอาชีวะด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเยอรมันก็จะให้ความสำคัญทางด้านของเศรษฐกิจสีเขียวก็คือการพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งก็เป็นทิศทางที่ประเทศไทยอยากจะไปทางนี้ด้วยนะคะซึ่งอนาคตในเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นที่ที่ได้รับความสนใจซึ่งประเทศเยอรมันก็มีเทคโนโลยีตรงนี้สูงมากนะคะเราก็ได้ทำความร่วมมือในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็คือว่าเยอรมันเนี่ยเป็นผู้ค้าในการส่งออกของประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของทวีปยุโรปซึ่งเราก็ได้มีการเห็นชอบกันในส่วนของที่เยอรมันจะส่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เทคนิคที่จะมาช่วยกันในการพัฒนาสินค้าโดยเฉพาะในเรื่องของผักหรือของสดที่จะมีการส่งออกเพื่อให้ได้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานตามที่เขาต้องการซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ว่าเราก็จะได้มีโอกาสในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะสามารถทำให้มีโอกาสในการส่งออกมาที่ยุโรปมากขึ้นค่ะก็อีกเรื่องนึงนะคะก็เยอรมันก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาทีเดียวค่ะฉันเองก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่เยอรมันด้วยนะคะก็มีความแข็งแรงมีการรวมตัวกันเป็นชุมชนน่ารักทีเดียวค่ะก็ขออนุญาตฝากความคิดถึงจากคนไทยที่อยู่เยอรมันแล้วก็คนไทยที่อยู่ฝรั่งเศสมาให้กับพี่น้องประชาชนที่เมืองไทยด้วยนะคะต้องบอกว่าคนไทยที่เยอรมันนี่พอเจอท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีใจมากค่ะแล้วก็คลายความคิดถึงบ้านไปได้ค่ะในส่วนของเยอรมันนี้นะคะนอกเหนือจากที่ท่านได้กล่าวไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของการได้คุยกับผู้นำที่ในส่วนของนักธุรกิจท่านพานักธุรกิจมาเยอะมากเลยนะคะนักธุรกิจเขามีมุมมองอย่างไรหรือว่าเขามีความพึงพอใจอย่างไรไหมบ้างคะก็ในส่วนของนักธุรกิจนะคะครั้งนี้เราก็มาทั้งหมดประมาณ73ท่านนะคะซึ่งก็เราก็ได้มีการจัดในเรื่องของการสัมมนาแล้วก็ให้ภาคธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมาพบกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักธุรกิจที่สนใจในส่วนของการลงทุนแล้วก็แลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีที่เยอรมันก็จะเป็นทางด้านของสายการศึกษาแล้วก็เรื่องของพลังงานนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอกับอัญมณีนั้นก็จะไปมีความร่วมมือเพิ่มขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะก็หลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมของนักธุรกิจก็มีความพึงพอใจค่ะเพราะว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็พบปะในเรื่องของภาคเอกชนต่อเอกชนเพราะบางครั้งในส่วนของการลงทุนนั้นประเทศยุโรปไม่ว่าจะเป็นทั้งเยอรมันหรือฝรั่งเศสเองก็มีความสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเราไม่ได้เพียงแค่มีความสมบูรณ์และความน่าลงทุนสำหรับประเทศไทยอย่างเดียวประเทศไทยเองก็เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยอันนี้ก็เป็นโอกาสอันหนึ่งที่เราได้ให้กับทางนักธุรกิจซึ่งเขาก็มีความพึงพอใจค่ะนะคะในส่วนของเยอรมันถ้ากล่าวโดยสรุปก็คงจะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้อาจจะต้องเริ่มไปเที่ยวฝรั่งเศสบ้างแล้วนะคะใช่ค่ะมาถึงฝรั่งเศสบ้างวันนี้เห็นตั้งแต่เช้าเลยท่านก็ยุ่งมาโดยตลอดนะคะทั้งพบภาคเอกชนนะคะทั้งพบประธานาธิบดีทั้งพบนายกรัฐมนตรีทั้งคุยกับเอกชนไทยทั้งไปร่วมในกิจกรรมที่คนไทยก็มาส่งเสริมสินค้าไทยในเรื่องของอาหารร่วมกันกับการต้องบอกว่าการทัวร์ระดับโลกก็เรียกกระดองเรืออะไรทำนองนี้ค่ะค่ะก็อยากจะให้ท่านช่วยสรุปนะคะว่าจากภาพที่ท่านได้ทำงานทั้งวันในวันนี้โดยเฉพาะไปพบกับผู้นำได้เป็นยังไงบ้างก็การพบผู้นำนะคะก็ดิฉันเองก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำก็คือท่านประธานาธิบดีแล้วก็นายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสซึ่งก็ได้มีความร่วมมือหลายเรื่องทีเดียวซึ่งโดยหลักก็จะเป็นความร่วมมือที่คล้ายกับเยอรมันก็คือความร่วมมือทางด้านการศึกษาอาชีวะแล้วก็ด้านพลังงานแต่สิ่งที่มีเพิ่มในส่วนของประเทศฝรั่งเศสก็คือว่าประเทศนี้เนี่ยนะคะก็หลายท่านคงจะทราบว่าเขามีความเด่นทางด้านของแฟชั่นหรือดีไซน์ต่างๆที่มีชื่อเสียงนักดีไซน์ระดับโลกอยู่ที่นี่ก็แน่นอนค่ะวันนี้เราก็ต้องมองความร่วมมือนี้กับทางอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเราถือว่าประเทศไทยมีพื้นฐานมีวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตนเองก็ถ้าเรามีความร่วมมือนี้สามารถที่จะร่วมพัฒนางานออกแบบดีไซน์ต่างๆก็เชื่อว่า
ผ้าไทยก็สามารถที่จะอยู่ได้ในเวทีโลกนะคะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ดิฉันอยากเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าอดภูมิใจในความเป็นคนไทยและอดภูมิใจว่าประเทศไทยมีของดีเยอะที่ต้องการการที่จะให้ทั่วโลกนั้นได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็ได้เอานำสู่เวทีโลกค่ะรวมถึงความร่วมมือทางด้านของอัญมณีด้วยนะคะเช่นกันว่าอัญมณีเราก็มีทางด้านของฝีมือดีไซน์ออกแบบของอัญมณีของเราเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพ้ประเทศอื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เราก็จะได้มีการหาลือของความร่วมมือนี้เกิดขึ้นในอนาคตสำหรับกลุ่มของสิ่งทอนะคะการออกแบบแฟชั่นดีไซน์แล้วก็กลุ่มของอัญมณีด้วยซึ่งตรงนี้เองก็ดิฉันเองก็ได้มีโอกาสสอบถามความรู้สึกภายในอีกอันนะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีก็คือว่าอย่างเช่นในเรื่องของการเศรษฐกิจต่างๆผันผวนเนี่ยนอกจากนักลงทุนหรือผู้ที่มีรายได้สูงแล้วก็จะลงทุนทางด้านของธุรกิจแล้วในส่วนตัวนะคะของคนที่มีเงินเขาก็เลือกที่จะซื้อทางด้านของจิวเวลรี่หรืออัญมณีเก็บไปด้วยฉันก็มองว่าบนปัญหาที่เป็นวิกฤตก็สามารถที่จะเป็นโอกาสกลับคืนสู่คนไทยหรือว่านักลงทุนไทยได้ค่ะท่านบอกว่าท่านได้มองเห็นโอกาสมากในครั้งนี้จากวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะนะคะทีนี้แล้วก็ยังมีเรื่องอาหารค่ะจริงๆแล้วอาหารนี่ก็เราก็ยังคงทำนะคะในเรื่องของนโยบายการที่อยากให้ครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งก็ทั้งภูมิใจค่ะว่าทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันก็นิยมอาหารไทยค่ะซึ่งเราก็ได้อาศัยโอกาสนี้นะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอาหารไทยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะต่อยอดภูมิความรู้ให้กับนักธุรกิจไทยที่เยอรมันและฝรั่งเศสด้วยนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจัดอบรมในเรื่องของการพัฒนานักธุรกิจมืออาชีพในการที่จะช่วยให้คนไทยที่นี่นะคะทั้งฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันได้มีโอกาสในการต่อยอดแล้วก็พัฒนาความเป็นมืออาชีพในการประกอบกิจการด้วยค่ะท่านคะเห็นมีนักธุรกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศมาพบท่านถ้าอยากจะทราบว่าเขามาคุยอะไรบ้างแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะนักธุรกิจที่มาพบก็เป็นนักลงทุนที่ทั้งสองประเทศก็คือมีทุนลงทุนที่เมืองไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ฝรั่งเศสหรือเยอรมันนะคะแต่ว่ามีโครงการที่จะขยายเพิ่มซึ่งนักธุรกิจก็ต้องการที่จะฟังนโยบายแล้วก็แผนงานในการสนับสนุนกับรัฐบาลซึ่งดิฉันเองก็ได้มีโอกาสได้ชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีแนวนโยบายในการส่งเสริมนักลงทุนอย่างไรซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีค่ะเพราะว่านักธุรกิจที่เราได้มาพบนั้นเป็นนักธุรกิจที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นฐานการผลิตสุดท้ายแล้วก็เป็นฐานที่จะเกิดการจ้างงานขึ้นในเมืองไทยด้วยเช่นกันค่ะส่วนสำหรับนักลงทุนไทยขอกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีจำนวนไม่น้อยเลยใช่ไหมคะที่เขาก็ลงทุนกันอยู่แล้วในทางยุโรปใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นประเภทใดบ้างคะก็อย่างที่ลงทุนในประเทศไทยนะคะก็ที่นักลงทุนบริษัทไทยที่มาลงทุนในต่างประเทศก็จะมีหลายอุตสาหกรรมทีเดียวค่ะอย่างเช่นอุตสาหกรรมทางด้านของพลังงานก็มีแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารซึ่งเราก็ได้ฝากนะคะกับทั้งสองประเทศทั้งรัฐบาลทั้งสองประเทศว่าอยากให้ช่วยดูแลนักธุรกิจไทยแล้วก็รวมถึงการที่จะทำอย่างไรส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยนั้นมีศักยภาพแล้วก็ในการพัฒนาที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตด้วยค่ะค่ะทีนี้สำหรับการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมีนักสืบพิมพ์ก็ลงรายการมาของท่านมากนะคะรายการโทรทัศน์ก็มีออกอากาศแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ได้พบเห็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ชื่นชมมากเลยนะคะที่ท่านใส่ผ้าไทยค่ะก็ดิฉันเองก็ถือว่าเรามาต่างประเทศก็อดไม่ได้ค่ะที่จะภูมิใจว่าประเทศไทยเรามีผ้าไทยแต่เฉพาะผ้าไหมไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจริงๆแล้วก็โดยการออกแบบลายที่สวยงามก็อดไม่ได้ค่ะที่จะนำผ้าไทยนั้นมาใส่แล้วก็ให้เขาได้เห็นว่าสิ่งนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เป็นความภูมิใจของคนไทยที่จะได้มีโอกาสได้ให้เขาได้เห็นแล้วก็ให้เกิดโอกาสว่าเอ๊ะถ้าจะมาเมืองไทยลองนึกถึงสิว่าถ้าจะซื้อผ้าก็จะได้มาซื้อผ้าไหมไทยค่ะหรือผ้าไทยอื่นๆที่เป็นลายไทยด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ท่านได้พูดหรือเปล่าเพราะว่าโอกาสในการที่จะพัฒนาทางด้านของสิ่งทอของเราต่อไปแล้วก็เรื่องของแฟชั่นต่างๆ
เพราะว่าท่านผู้ชมที่ครบค่ะดิฉันเองก็ได้ร่วมในบรรยากาศของการฟังเนี่ยจะเห็นนักลงทุนต่างก็มีความหวังสดใสนะคะกับการที่ได้ร่วมเดินทางกับท่านนายกแล้วก็ได้มาเห็นโอกาสได้มาเห็นการที่จะสามารถทำอะไรต่อไปได้และได้รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งมั่นจริงจังในการที่จะกำจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งเชิญชวนให้ธุรกิจชาวต่างชาติคนละท่านคิดว่าถ้าจะให้พูดโดยสรุปในความพึงพอใจจากการเดินทางมาเยือน2ประเทศในครั้งนี้เป็นอย่างก็ดิฉันต้องบอกว่าถ้าพูดผลการเยือนครั้งนี้ถือว่าเรามาในช่วงที่ถูกจังหวะและเวลานะคะก็เหมือนกับเรียกว่าการที่เราเป็นเพื่อนเก่าแก่เมื่อเพื่อนมีความทุกข์หรือมีปัญหาต่างๆเรามาเพื่อให้ความมั่นใจขณะเดียวกันก็ถือว่าเรามาให้ใจทั้งสองประเทศอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเราก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงความมั่นใจเพราะว่าเชื่อว่าบนปัญหาต่างๆก็ย่อมมีโอกาสค่ะท่านผู้ชมที่เคารพครับสำหรับการเดินทางมาเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการของทั้งสองประเทศที่เยือนมานี้นะคะเราเว้นว่างห่างหายการเยือนเป็นอย่างเป็นทางการในระดับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมาที่นี่เป็นเวลานานมากแล้วนับตั้งแต่ปี2538ก็คือตั้ง17ปีนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสไปเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า150ปีด้วยดังนั้นก็ต้องบอกว่าการทำงานของรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะเป็นการทำงานที่หวังที่จะให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนของประเทศที่เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับเราอย่างแท้จริงค่ะยังไงก็วันนี้เราคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าจะไปเจอพี่น้องประชาชนที่เมืองไทยค่ะเจอกันวันอาทิตย์นะคะขอบคุณท่านนายกมากนะคะสวัสดีครับนี่คือรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนครับวันนี้ผมธีรัตน์ วัฒนเสวีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการวันนี้เราอยู่กันที่บริเวณสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กนะครับหลังจากที่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นความวิตกกังวลเรื่องของการระบาดของโรคมือเท้าปากนั้นสร้างความวิตกกังวลให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วประเทศไทยนะครับรัฐบาลนั้นจะมีความพยายามอย่างไรในการที่จะดูแลโรคนี้นะครับการบูรณาการด้านนโยบายต่างๆการรักษาเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับวันนี้เรามี3ท่านที่จะมาตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆนะครับท่านแรกท่านรัฐมนตรีวิทยาบุรณศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่2นะครับนายแพทย์พรเทพศิริพัฒนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอสวัสดีครับและท่านที่3นะครับแพทย์หญิงศิราพรสวัสดีบอลผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กมหาวิทยาลัยชลบุรีสวัสดีคุณหมอครับผมครับเรียนถามท่านรัฐมนตรีก่อนนะครับว่าสถานการณ์การระบาดของโรคมือเท้าปากในปัจจุบันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประชุมครม.เนี่ยผมได้กระทรวงสาธารณสุขได้ทำเรื่องไปที่ครม.ก็โปรดทราบนะกรณีขอให้ท่านมีบัญชาในเรื่องของความร่วมมือที่อยากเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาก็ดีนะฮะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการบูรณาการที่จะดูแลเรื่องของสถานบริการสถานให้การศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งโรงเรียนในที่สังกัดในกทม.ที่มีเด็กหรือสถานที่อื่นๆที่เห็นว่ามีความเสี่ยงเพราะเนื่องจากว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีการเสียชีวิตจากโรคมือเท้าปากเราก็มีการมาตรการในการป้องกันวันนี้พระท่านก็มีบัญชาสั่งการให้สามกระทรวงเนี่ยบูรณาการร่วมกันในการที่จะดูแลในการป้องกันในเชิงลุกให้กับกรณีที่หากมีเจ็บป่วยในโรงเรียนที่ปริมาณเกินกว่าผิดสังเกตเช่น20คน10คนเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปจัดกิจกรรมร่วมกันนั่นก็คือการดูแลเรื่องความสะอาดหรือนะฮะให้ไปพบแพทย์อย่างไรอะไรที่มีคำแนะนำนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านมีบัญชาว่าท่านตรวจวันนี้ครับท่านที่มีครับการระบาดของโรคมือเท้าปากในปีนี้รุนแรงไหมครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะฮะอย่าพูดว่ารุนแรงก็ไม่รุนแรงดีกว่านะฮะเอาว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นสาเหตุก็เพราะว่าท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเราจะต้องให้ความรู้เพื่อที่ให้ชาวบ้านจะได้รับรู้แล้วป่วยรีบมาโรงพยาบาลซะก็เลยจำนวนก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะแล้วที่สำคัญคือเชื้อในปีนี้เราเก็บตัวอย่างมาตลอดนะฮะก็ยังไม่มีเชื้อที่รุนแรงที่มีเหตุแทรกซ้อนทำให้ถึงตายได้ขนาดนี้นะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีโรคนี้ทุกปีป่วยตายทุกปีนะแต่ปีนี้ยืนยันว่าเราจะพยายามดูให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้ความรุนแรงมันมีอยู่แล้วแล้วโรคนี้อยู่ในประเทศไทยมา50ปีแล้วนะไม่ใช่เป็นโรคใหม่ไม่ใช่โรคใหม่เลยครับเมื่อเรามีการประชาสัมพันธ์มีการให้ความสนใจมีการระดมมีการให้องค์ความรู้เนี่ย
นะเราจะเห็นได้ชัดว่าสกอร์ที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีคนมาพบหมอมากขึ้นใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะนักที่คือมาตรการขอแสดงว่าตัวเลขของคนที่มารักษาโรงพยาบาลที่สูงขึ้นไม่ใช่เพราะเป็นเพราะคนป่วยมากขึ้นแต่ว่าคนตระหนักมากขึ้นถูกต้องครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มาหาหมอเพราะไม่มาหาหมอเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงถึงแก่ชีวิตมีครับนะไปรักษาเองเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นนะอันนี้สำคัญมากนะเมื่อกี้ท่านอธิบดีอาจจะพูดจะไม่ชัดเจนเพราะนั้นตัวเลขที่เรามีอยู่เวลานี้ที่เรามีการประชาสัมพันธ์ว่าหากพบอาการเจ็บป่วยของลูกเนี่ยให้มาพบหมอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะนั้นผมยืนยันมาทุกโรงพยาบาลนะทั้งรัฐบาลของเอกชนนะแล้วก็โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้นะยืนยันว่าเพียงพอนะอย่างที่โรงพยาบาลเด็กวันนี้นะครับที่เราพูดกันชัดๆเนี่ยว่าก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นในการมาดูผมสบายใจนะเพราะว่าแสดงว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจในการที่ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากพบการเจ็บป่วยของบุตรหลานเนี่ยพ่อแม่จะต้องหันกลับมาดูลูกของตัวเองเพื่อที่จะไม่ไปนำไปสู่กระบวนการสูญเสียอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วการที่ระบาดในช่วงนี้เป็นเพราะอากาศหรือเป็นเพราะอะไรครับคุณหมอก็หนึ่งเด็กเข้าโรงเรียนใหม่นะช่วงนี้เนี่ยเด็กเข้าโรงเรียนตั้งแต่มิถุนานะเด็กยังไม่เคยเป็นก็จะไม่มีภูมิต้านทานครับครับก็พอเข้าไปโดยเฉพาะเด็กเล็กอนุบาลเนี่ยก็ไปรับเชื้อจากเพื่อนที่เป็น1หรือ2คนในห้องเรียนก็เลยติดต่อกันครับเพื่อนท่านผอ.ครับอยากให้ผอ.เล่าให้ฟังว่าอาการของโรคนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วก็จะสังเกตได้อย่างไรว่าเป็นโรคมือเท้าปากนะฮะส่วนใหญ่ของคนไข้เนี่ยนะคะจะเป็นไข้ไม่ค่อยสูงมากนะคะเป็นได้สักสองสามวันก็จะมีแผลในปากอาการที่เด็กจะครั้งแรกคือน้ำลายไหลไม่ค่อยยอมกินนะคะแล้วก็เด็กจะงอแงพอไม่กินก็หิวแล้วก็มาดูที่ฝ่ามือก็จะเห็นเป็นตุ่มแดงๆนะคะมาที่ฝ่าเท้าก็จะมีตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าเท้ามันจะไม่ค่อยแตกแต่เป็นปากเดี๋ยวจะแตกพอแตกแล้วมันก็เจ็บอันนี้ก็เป็นอาการเริ่มต้นนะคะว่าสงสัยโรคนี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรจะพาลูกหลานไปหาหมอเมื่อไหร่ครับพบอาการยังไงบ้างคะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะคือมือเท้าปาดมี2กลุ่มรุนแรงเป็นแบบนี้อีกกลุ่มนึงคือไข้สูงนะคะซึ่งพบไม่มากนะคะถ้าเมื่อไหร่มีไข้สูงเกิน2วัน48ชั่วโมงไปแล้วนะคะสมควรจะไปพบแพทย์แล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นไข้สูงเนี่ยมันก็จะมีอยู่2โรคใหญ่ๆในระยะนี้นะคะคือโรคของมือเท้าปาดแล้วก็โรคไข้เลือดออกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไข้สูงเนี่ยก็ต้องมาดูแล้วว่าเป็นอะไรอันที่สองคืออาการที่เด็กมีอาการผิดปกติเช่นมีอาการไข้แล้วก็มีเกรงมีกระตุกนะคะมีอาเจียนมีเซมีตามัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือความผิดปกติอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์เลยค่ะครับผมแต่อย่างน้อยก็คือว่าผู้ปกครองก็มีการตระหนักว่าลูกหลานเราป่วยแล้วควรจะให้การดูแลเป็นพิเศษซึ่งศูนย์การแพทย์ของเราทั่วประเทศสามารถที่จะรองรับได้รองรับได้อย่างแน่นอนถึงแม้ตัวเลขตอนนี้จะสูงขึ้นเพราะว่าอยู่ในสกอร์ที่หนึ่งหน้าฝนนะมันก็จะมีหลายโรคหน้านี้มันก็มีความชื้นมีอะไรต่างๆมันก็เหมาะสำหรับเชื้อโรคที่จะฟักตัวนะไม่ใช่โรคมือเท้าปากอย่างเดียวนะก็หลายโรคแต่ว่าในส่วนนี้ผมยังมีความสบายใจอยู่เพราะว่าถ้าประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยโอกาสที่จะสูญเสียไม่มีน้อยนะเพราะฉะนั้นที่นายกเป็นหัวก็คือไม่อยากให้มีการเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีนะครับที่ถามท่านพิธีครับการติดเชื้อมือเท้าปากนะครับวงจรชีวิตของเชื้อเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำไมมันระบาดหนักช่วงนี้ทุกๆปีเป็นแบบนี้ด้วยไหมครับครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับพอเข้าเดือนมิถุนาเนี่ย เด็กไปโรงเรียนฝนตกโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดที่ฝนตกหนักๆทางฝั่งอันดามันปีนี้นะก็จะเพิ่มทางเหนือที่มีมรสุมเข้าเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางน่านเนี่ยก็เยอะอ๋อที่เราได้ยินข่าวว่ามีโรงเรียนติดเชื้อตั้งแต่ภาคเหนือจนภาคใต้ก็คือพื้นที่ที่ฝนตกหนักครับใช่ครับเพราะว่าวันออกเนี่ยเพราะว่าความที่ฝนตกหนักเนี่ยเชื้อมันอยู่ได้เพราะความชื้นครับอย่างบางทีเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยน้ำลายน้ำมูกตกที่โต๊ะเนี่ยถ้าเป็นฝนไม่ตกไม่ถึงชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งเชื้อก็ตายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะรวมทั้งการถ่ายด้วยนะเชื้อมันจะเข้าสู่ปากนะจากไม่ว่าจะเป็นน้ำลายหรือว่าน้ำมูกหรือจากอุจจาระคนป่วยที่มีไข้สูงๆจะออกมาเยอะเนี่ยนะพอเอาเข้าปากนะฮะมันก็ไปที่กระแสไปตามกระแสเลือดแล้วไปที่มือที่ปากที่เท้านะอันนี้ไม่รุนแรงพออย่างนี้ 2-3 วันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะฮะหลังจากพื้นออก 2-3 วันนะพอมีไข้แล้วก็มีออกพื้นเนี่ยก็จากวันแรกถึงวันที่3พื้นแล้วมาออกแล้วเป็นพื้นอยู่ 2-3 วันก็จะคลี่คลายถ้าไม่มีอาการซึมนะไม่มีไข้สูงนะสูงหมายถึง39องศาครับถ้าไข้สูง3วันแล้วมีอาการซึมอันนี้อาการแสดงว่าเริ่มเป็นหนักนะครับว่าเป็นโรคอะไรก็ต้องมาหาหมอนะครับทีนี้ถ้าเราปล่อยไปอีกถ้าเชื้อเกิดรุนแรงแล้วชัก
หรือว่าขาเปี้ยอ่อนแรงเนี่ยเนี่ยมันเข้าสู่สมองแล้วอันนี้อันตรายมากฉะนั้นรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้พวกเราฝ่ายประจำเนี่ยโรงพยาบาลและกรมช่วยกันให้ความรู้ชาวบ้านแล้วก็รีบพามาโรงพยาบาลเนื่องจากโรคนี้ไม่ถึงตายส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยก็ไม่ได้เอาลูกหลานมาหาหมอแต่ปีนี้เราอยากให้ตื่นตัวแล้วรีบพามาถ้าโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีอาการแทรกซ้อนนะฮะให้รีบพามานะครับซึ่งวิธีการรักษานี่คือให้ยาตามอาการหรือว่าอย่างไรครับอาหารคือรักษาตามอาการนะคะสำคัญที่สุดคือเรื่องไข้เด็กเป็นไข้เด็กจะไม่สบายตัวนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้จักเทคนิคการเช็ดตัวคนไข้นะคะเช็ดให้แรงนิดนึงตรงเส้นเลือดใหญ่ผ่านนะคะแถวคอแถวรักแร้แล้วก็กินน้ำเยอะๆนะคะดูอาการนั้นก็จะช่วยได้มากแล้วนะคะอันที่สองคือเขาเจ็บแผลถ้าเจ็บแผลเนี่ยทางหมออาจจะมีบางคนให้เรากินไอศกรีมนะคะโรคนี้เป็นโรคเด็กที่หมอเด็กให้กินไอศกรีมคุณแม่ก็เลือกกินไอศกรีมตอนที่เขาไข้ลงหรือว่าตอนที่เราเช็ดตัวเย็นแล้วนะคะจะได้ไม่ขัดกันมากแล้วก็ให้กินน้ำเยอะๆล้างบ้วนปากมากๆแผลก็จะบรรเทาความเจ็บลงนะคะก็มี2เรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็เรื่องอาหารก็เป็นอาหารอ่อนนิดนึงแต่ลดจัดท่านที่ดีครับการระบาดครั้งนี้เรามักจะได้ยินชื่อโรงเรียนดังๆต้องปิดทำไมเกิดเฉพาะโรงเรียนดังๆหรือว่าทุกโรงเรียนไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ครับโรงเรียนที่เขาปิดแล้วก็ไม่ประกาศก็เยอะครับแต่พอเป็นข่าวคือชื่อโรงเรียนดังเท่านั้นทีนี้ในต่างจังหวัดเนี่ยสมมุติว่ามีกลุ่มนึงนะถ้าแต่2คนขึ้นไปถ้าป่วยด้วยโรคนี้2คนไปเป็นกลุ่มอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยเราก็แนะนำให้ปิดห้องเรียนนั้นนะครับถ้าโรงเรียนใดนี่มี5ห้องเรียนก็ขอให้ปิดโรงเรียนทั้งเรียนเพื่อจะได้ทำความสะอาดนะทีนี้การที่จะห้องเดียวก็ปิดห้องเดียวปิดห้องเดียวนะถ้ามีถ้ามันเป็นทั้ง5ห้องเลยครับแล้วก็ปิดทั้งเรียนแล้วก็ได้ทําซึ่งขั้นตอนการตัดสินใจในการปิดโรงเรียนต้องมีการแจ้งทางจังหวัดแจ้งทางไม่ต้องเลยครับผู้อำนวยการโรงเรียนปิดได้เลยตามหน้าอำนาจหน้าที่นะแต่เรากรมควบคุมโรคเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ให้นโยบายว่าเราจะต้องส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปให้คําแนะนําถ้าเราก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วสอบสวนโรคนะฮะทั้งหมดประมาณ1,000หน่วยนะอยู่ทุกอำเภอครับเราก็จะส่งหน่วยนี้เข้าไปดูว่าเด็กที่ไหนเป็นยังไงนะหนักขนาดไหนแล้วก็เราจะได้แนะนำว่าทำความสะอาดตรงไหนบ้างยังไงบ้างแล้วก็เอาเอกสารไปกับครูเขาจะได้ทำสอนเด็กยังไงบ้างนะแต่อีกเรื่องนึงที่สำคัญคือในศูนย์เด็กเล็กนะศูนย์เด็กเล็กที่อยู่กับอบต.ขนาดนี้มี10,000แห่งเนี่ยทั้งทุกแห่งนี้ได้รับการอบรมก่อนจะเปิดด้วยซ้ำนะฮะในศูนย์เด็กเล็กกลับเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะขณะนี้ในศูนย์เด็กเล็กนี่แทบจะไม่มีโรคมือท่าปากเลยนะครับเพราะว่าเราได้อบรมวิธีการตรวจเด็กทุกเช้าดูไข้ดูปากดูมือดูเท้าว่าเป็นไหมถ้ามีเราก็ให้กลับบ้านแล้วถ้ายังไงถ้าเป็นมากกว่า2คนก็จะบอกให้เจ้าหน้าที่เรามาช่วยกันก็ยืนยันว่าอบต.ดูแลลูกหลานเราดีมากต่ำกว่าอนุบาลนะฮะ10,000กว่าแห่งครับได้มาตรฐานหมดนะครับท่านผอ.ครับอย่างโรงพยาบาลเด็กตรงนี้เนี่ยนะครับมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรเพราะว่าเป็นที่ที่มีเด็กจำนวนมากมาใช้บริการคือบางครั้งผู้ปกครองรู้สึกว่าลูกหลานจะมีไข้กลัวถ้าเกิดมันถ้าไม่ได้เป็นแต่ว่ามาแล้วติดจากเด็กคนอื่นหรือเปล่าอะฮะก็อันนี้มาตรการนี้ชัดเจนนะคะแต่ก็มีความหนักใจพอสมควรเพราะคนไข้เยอะนะคะสำคัญอันดับแรกคืออย่างลิฟต์เนี่ยค่ะเราให้มีการเช็ดลิฟต์เนี่ยนะคะทุกชั่วโมงนะคะที่เวลาที่แบบปลดลิฟต์เพราะว่าเป็นแหล่งที่แปดอันที่สองเนี่ยก็จะมีน้ำยากดให้ล้างมือเพราะว่าอ่างล้างมือไม่พอเนี่ยนะคะอ๋อที่เป็นแอลกอฮอล์ที่เราเคยใช้มีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมที่ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคือหลักการก็ชัดเจนว่าเชื้อมันอยู่ในน้ำลายในอุจจาระมันเด็กเนี่ยบางทีเราเข้าห้องน้ำไปพ่อแม่ล้างก้นแล้วไม่ได้ฟอกสบู่ล้างมือเนี่ยเชื้อโรคไปส่องดูจะมีเชื้อใช่ไหมคะก็ไปจับนู่นจับนี่เมื่อเรามีความเสี่ยงพอสมควรแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยนะคะก็จะพยายามสอนให้พ่อแม่ให้รู้จักล้างมือสอนลูกทุกครั้งไม่เอามือเข้าปากโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็เราก็พยายามเน้นในการล้างมือกับล้างแอลกอฮอล์แห้งอันนี้เป็นการสำคัญค่ะแล้วมีคำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกที่ป่วยอยู่ที่บ้านยังไงบ้างครับคือถ้าลูกป่วยเนี่ยกรณีของลูกก็คือเรื่องของการกินนะคะให้เรากินได้โดยการเช็ดตัวลดไข้เขาให้ยาเขาตามที่จำเป็นเช่นยาลดไข้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขามีอาการสำคัญมากค่ะเช่นไข้แล้วมีการชักๆเกร็งๆเนี่ยนะคะอย่างนี้ต้องรีบไปพบหมอหรือว่าอาเจียนมากหรือดูรู้สึกว่าเด็กดูเหมือนพูดไม่รู้เรื่องทำตาของขวางเซ่ๆอย่างเงี้ยนะคะไอ้แบบนี้ต้องระวังซึ่งโรคนี้เนี่ยการจะพบเช่นนี้นี่น้อยมากค่ะไม่ถึง 1% นะคะโรงพยาบาลเด็กมีเคสเหล่านี้มาก็ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นโรคนี้ไม่รุนแรงต้องเฝ้าดูอาการให้ดีอย่างเช่นว่าถ้าผมมีลูกไปเรียนที่โรงเรียนที่มีความเสี่ยงกลับมาบ้านแล้วมีน้องอีกคนนึงเนี่ยควรต้องแยกห้องนอนใช่ไหมครับอ๋อ
ถ้าแยกได้ก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าพอเป็นความเสี่ยงก็แปลว่ามีโอกาสติดเชื้อแล้วแล้วก็ต้องมาฟักตัวใช่ไหมคะก็แยกได้ถ้ามีพื้นที่แยกนะคะถ้าไม่มีจริงๆแล้วเกิดติดก็อย่าเพิ่งกังวลใจค่ะก็ไม่ได้รุนแรงแล้วก็อย่าลืมที่ทางกรมคอรอเคยเน้นเสมอนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยค่ะใช้ได้ฉะนั้นนะนั่นเคยบอกกับพวกเราว่าต้องแบบให้ติดในสันดานเลยนะแบบติดแน่นเลยนะเพราะจะได้ทำให้แก้ไขได้ล้างมือนะคะกินแล้วคือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงมากนักค่ะถ้าเป็นก็ไม่ต้องกังวลถ้ามันจำเป็นนะคะจะไม่มีปัญหาเลือกช้อนกลางสำคัญนะคะเพราะว่าคนไทยเรากินเนี่ยบางครั้งแม่ป้อนลูกแล้วก็ชิมเข้าปากตัวเองเนี่ยนะคะมันก็จะส่งเชื้อไปมาได้ก็ไม่ควรนะคะก็ใช้ช้อนกลางเด็กวัยไหนครับคุณหมอที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็คือเด็กตั้งแต่2ขวบขึ้นไปครับครับจนถึงเท่าไหร่จะถึงประมาณ5ปีแต่ขณะนี้อาจจะเพิ่มไป7หรือ8ปีเพราะว่าเชื้อขณะนี้เชื้อบางตัวที่ไม่เคยมีเมืองไทยก็เริ่มมีนะฮะแต่ว่าไม่รุนแรงนะครับบางคนยังพูดในเรื่องขำๆเลยนะให้ลูกฉันเป็นซะเลยดีกว่าไหมเพราะว่าปีนี้มันไม่รุนแรงนะอย่างนี้นะครับคือปีนี้เชื้อไม่รุนแรงเลยนะถ้าเป็นแล้วมันจะมีภูมิต้านทานตลอดชีวิตหมายความว่าถ้าเด็กเป็นครั้งหนึ่งเราจะไม่เป็นอีกเลยจะไม่เป็นไปตลอดชีวิตไม่เป็นเลยครับเพราะฉะนั้นก็อย่ากังวลเลยปีนี้นะถ้าผมมีลูกนะให้เป็นปีนี้ดีกว่าเป็นที่มีเชื้อรุนแรงบางปีฮะอันนี้ก็พูดกันแบบตลกนะแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นเพราะว่าเป็นแล้วพ่อแม่ก็เหนื่อยครับเพราะจะต้องดูแลลูก7วันเนี่ยลำบากมากเลยครับครับผมซึ่งในแง่ของการประสานงานของโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยที่จะไปดูแลเด็กแล้วก็ดูว่าดูแลครอบครัวที่มีปัญหาเป็นยังไงบ้างครับเราออกหนังสือเวียนมาครบหมดนะเรามันก็เป็นคำสั่งนะฮะเราให้ส่วนงานก็คือสำนักงานปลัดเนี่ยได้แจ้งเวียนฐานบริการของเราก็คือโรงพยาบาลทุกแห่งครับให้มีมาตรการในการดูแลให้คำปรึกษาให้คำแนะนำก็อย่างสถานที่นี้แห่งนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เราเห็นแล้วมีคนไข้ในช่วงบ่ายนะตอนนี้เวลาเป็นช่วงบ่ายเราจะเห็นว่าเด็กๆก็ยังอยู่กับพ่อแม่ที่จะรอพบหมออยู่เยอะเลยนะซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าเขาเป็นแล้วเขาไม่ได้พบหมอผมย้ำอีกครั้งนะโอกาสนั้นนะโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงนะอาจจะถึงแก่ชีวิตหรือเป็นอะไรที่รุนแรงได้เพราะนั้นมาตรการตรงนี้ได้มีคำสั่งไปทั่วแล้วแล้วก็เวียนไปทั่วทุกหน่วยบริการของเราที่มีเป็นพันแห่งนะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้ด้วยและให้การดูแลก็คือตอนนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยตื่นตัวเรื่องนี้เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะดูแลคุณหมอทำโรงพยาบาลก็จะเข้าใจว่านี่คือโรคระบาดตามฤดูกาลแล้วก็เข้าใจวิธีขั้นตอนในการรักษาเต็มที่เราจะดูแลตามอาการนะครับแต่ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือรัฐบาลเนี่ยให้เราทำการสุ่มตัวอย่างเก็บเราไม่ตรวจทุกรายเลือดนะเราจะละเพื่อจะรู้ว่าโรคเนี่ยมาจากเชื้อรุนแรงหรือไม่มันมีเป็นหนึ่งในหมื่นของโรคไวรัสลำไส้เนี่ยที่มีรุนแรงนะครับซึ่งรุนแรงเนี่ยเราก็ปีนี้ไม่เจอรัฐบาลก็ให้เก็บตลอดนะฮะยืนยันนะอย่างในสิงคโปร์เขาก็ระบบเหมือนเราเขาก็เก็บคนไข้ได้เยอะเขายังป่วยมากกว่าเราด้วยนะฮะประชากร 26,000 ครับอย่างเรานี่ก็13,000-12,000เนี่ยนะก็ถือว่าเราดูแลป้องกันได้ดีมากครับเพราะเราทันควันก็คือมีอะไรเราก็ขอความร่วมมือเรื่องปิดโรงเรียนแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือดีมากหลังจากนี้ไปพอมีมติครม.ผู้ว่าก็จะช่วยดูในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปอีกครับจะได้ดูแลได้มากขึ้นครับอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเทียบสัดส่วนแล้วบ้านเราเมื่อเทียบกับสิงคโปร์เราดีกว่าสิงคโปร์มากเราป่วยน้อยกว่าเยอะเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศของเขาของเรานี่เกือบ70ล้านคนป่วยไม่เท่าไหร่แต่สิงคโปร์นี่คือคน 3-4 ล้านแต่ว่าป่วยไป 20,000 20,000 ฮะมากกว่าเราเยอะมากกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นอย่ากังวลอย่ากังวลนะเรื่องนี้เรื่องธรรมดาแต่อย่างเวียดนามของเราประชากรใกล้ๆกับเราของเรายังไม่ถึง13,000 เลยเข้า63,000แล้วครับถ้าเราดูแลเรื่องสาธารณสุขเราดีมากเลยนะคือเรื่องกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็มาตรการเรื่องปิดโรงเรียนนี่บางประเทศยังไม่ใช้เลยเราใช้แล้วแล้วก็ช่วยให้ความร่วมมือนะก็ขอความร่วมมือสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกอยู่โรงเรียนนะฮะถ้าจำเป็นต้องปิดก็ขอความร่วมมือนะอย่าไปต่อต้านนะฮะเพราะเรากำลังจะดูแลลูกหลานท่านไม่ให้เจ็บป่วยครับครับเดี๋ยวเราจะขอพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับในช่วงต่อไปมาคุยกับทั้ง3ท่านกันต่อนะครับถึงความพยายามในการที่จะป้องกันการระบาดจากชายแดนเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ถึงเชื้อตัวนี้ว่ามันจะมีการกลายพันธุ์กันไหมสักครู่นึงกลับมาต่อครับเมืองไทยมีสิ่งมหัศจรรย์ที่รอให้ท่านค้นหาอีกมากมายทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมผู้คนที่มีมิตรไมตรีดินท่องเที่ยว
ยิ่งเรียนรู้ยิ่งรักเมืองไทยร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วท่านได้เดินทางไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของเมืองไทยแล้วหรือยังคะรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนนะครับขณะนี้การระบาดของโรคมือเท้าปากเมื่อกี้เราได้คุยกันแล้วนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ปกตินะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดนั้นก็มีการทำเอาเป็นโครงสร้างของโรคมือเท้าปากแบบที่ผมอยู่ในมือขณะนี้นะครับว่าอาการเป็นอย่างไรข้อบ่งชี้ในการรักษาเป็นอย่างไรให้กับแพทย์นะครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของทางกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับว่ากระบวนการต่างๆนั้นเป็นอย่างไรถ้าคนที่เปิดเว็บไซต์ไม่ได้ก็โทรมาถามที่1422นี่คือตอบเป็นคนต่อคนเลยนะฮะครับให้ได้ครับแต่อย่างที่เราทราบกันท่านรัฐมนตรีครับว่าโรคนี้เราได้ยินจากเพื่อนบ้านมาการดูแลที่จะไม่ให้โรคจากเพื่อนบ้านมาถึงประเทศไทยมีการดำเนินการอย่างไรจริงๆสัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะผมได้ดำเนินการเดินพอรับทราบข้อมูลในการเสียชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องของมือเท้าปากเกี่ยวกับเด็กที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยที่50กว่ารายเนี่ยก็เกิดมีสื่อให้ความสนใจกันวันรุ่งขึ้นผมก็ประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับกับจังหวัดที่อยู่พรมแดนติดกันเลยนะครับทำให้เลยนะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์นะครับปราจีนสระแก้วอรัญอะไรต่างๆพวกนี้ยันกระทั่งระยองจันตราดอะไรพวกนี้เราก็คอนเฟอเรนซ์คุยนะครับก็ทำความเข้าใจแล้วแล้วก็มีมาตรการตอนนี้ก็ยังเช็คนะเวลาเข้าออกว่ามีคนไข้ประเภทนี้หรือไม่นะก็มีน้อยรายนะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเพื่อนบ้านของเราก็จะไปมาหาสู่กันอยู่แล้วก็จะมีเด็กเข้ามาด้วยหรือบางทีก็มารักษาพยาบาลเนี่ยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่ณเวลานี้กลับไปสิ่งที่พบเนี่ยตรงนั้นไม่มีนะครับคือมีมาตรการที่ดีแล้วก็ไม่มีนะแต่ว่าที่เราคุยกันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเราต้องการที่จะควบคุมไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกตกใจนะครับเพราะว่าพอบอกเพื่อนบ้านตายเนี่ยเราก็มาคิดว่าของเราเป็นต้องตายหรือของเราจะตายไหมเนี่ยทุกคนก็เป็นแค่คิดอยู่นายกก็ย้ำเราว่าเรื่องนี้ว่าเราจะต้องทำไงเพราะนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็มีมาตรการออกไปที่ผมก็กลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไปพบหมอเนี่ยผมยืนยันครับนะถ้าทำตามที่หมอบอกนะฮะได้มีมาตรการในการควบคุมดูแลเด็กตั้งแต่เริ่มมีอาการเนี่ยท่านปลอดภัยครับครับนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องการจะเสียชีวิตอะไรครับแต่ว่าที่พอดีครับในแง่ของกรมควบคุมโรคในการดูแลบริเวณชายแดนดูแลอย่างไรบ้างคือกระทรวงสาธารณสุขนะโดยกรมควบคุมโรคเราดูแลกฎหมายโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วเราก็จะมีทุกด่านที่ถาวรเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจเรื่องโรคนะเวลาเกิดโรคซาโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกรวมถึงณวันนี้เนี่ยเราก็นับนโยบายจากรัฐบาลจากรัฐมนตรีมาตั้งด่านตรวจเด็กนะครับตั้งแต่แม่น้ำโขงตลอดเลยนะทางตะวันออกด่านทุกด่านเลยนะตั้งแต่น่านลงไปจนถึงตราดเลยนะทุกวันเราตรวจเด็กที่อายุต่ำกว่า7 ขวบลงมาผ่านมาเราตรวจไข้ตรวจพื้นที่มือที่ปากที่เท้าถ้ามีเรารักษาเราส่งกลับเลยนะแล้วบางแห่งที่ได้เอาเด็กของทางฝั่งนู้นเวลาพ่อแม่มาทำงานฝั่งนี้เนี่ยเอามาไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กเราก็ให้ปิดช่วงนี้ปิดก่อนเลยนะเพื่อที่ให้ความมั่นใจกับคนไทยว่าเราจะไม่เอาโรคจากข้างนอกเข้ามาในแง่ของการติดเชื้อจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนฮะถึงเด็กเอาโรคไปให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าดูตามเหตุผลเนี่ยนะคะมันก็เป็นไปได้คือโดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเขามักจะได้รับเชื้อมาแล้วตั้งแต่สมัยเด็กซึ่งบางคนเนี่ยได้รับเชื้อมาแล้วโดยที่ไม่มีอาการก็ได้เขาถึงมีภูมิคุ้มกันแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมันมีเชื้อที่มันเป็นตัวใหม่ที่เขายังไม่เคยมีภูมิคุ้มกันเนี่ยแล้วถ้าผู้ใหญ่ได้เชื้อจากเด็กไปเนี่ยแล้วเป็นเชื้อที่เขาไม่มีภูมิคุ้มกันก็อาจทำให้ติดได้แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นปัญหาในผู้ใหญ่ที่ชัดเจนโอกาสที่จะเชื้อกลายพันธุ์ที่มีคนเป็นห่วงว่าจะกลายพันธุ์รุนแรงมากขึ้นผมยืนยันนะฮะโรคเชื้อเอนโทรไวรัสไม่มีการกลายพันธุ์เพียงแต่ว่าเราจะสามารถจำแนกแยกแยะสายพันธุ์ย่อยเข้ามาได้ขนาดไหนณวันนี้นะฮะยืนยันไม่มีนะฮะเพราะโดยเฉพาะเอนโทรไวรัส71ที่เป็นตัวเชื้อที่เราเป็นห่วงเนี่ยก็มี A B C D ก็จำแนกไปเรื่อยๆก็ไม่มีเอนโทรไวรัสใหม่เลยนะเป็นตัวเดิมหมดครับครับผมที่ผมมีกล่องตัวนี้ครับท่านรัฐมนตรีครับอันนี้เป็นกล่องดูเหมือนว่าใช้ในการเข้าไปทำความสะอาดคือพรุ่งนี้มีอะไรบ้างครับมีกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนเจลสายทำความสะอาดมือนี่คือเหมือนกับที่เราใช้ตอนโรคไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะยังใช้ได้อยู่นะฮะยังทันสมัยอยู่แล้วอย่างหน้ากากอย่างหน้ากากก็ยังใส่ได้เหมือนกันคือมันโรคไข้หวัดใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกัน
ช่นกรณีว่าอาจจะที่เด็กเนี่ยเรากลัวว่าจะติดเชื้อมากขึ้นหรือจะเชื้อตัวอื่นอาจจะมาเขาเมื่อเขาเป็นอยู่เขาก็ปิดอันนี้จะมีการแจกจ่ายเป็นยังไงครับมีข้อมูลเหล่านี้ด้วยก็เป็นให้เด็กงานพวกนี้กระทรวงศึกษาครับที่ท่านนายกสั่งการว่าให้ดูแลการร่วมกันในการดูแลเด็กแสดงว่าอีกหน่อยตามสถานศึกษาต่างๆโรงเรียนต่างๆศูนย์เด็กเล็กเราก็มีศูนย์เด็กเล็กก็มีให้อย่าไปคิดที่ท่านทิพดีบอกว่าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยกับมีความปลอดภัยกว่าก็มีกระทรวงมหาดไทยที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเช่นอบต.เทศบาลเนี่ยก็จะมีศูนย์เด็กเล็กซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าในที่สุดตอนนี้ก็มีการดูแลทำความสะอาดแล้วก็ดูแลพวกคนที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยที่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คือมาตรการที่ได้ทำแล้วพุ่งจะเวลานี้เรากับกระทรวงศึกษาเนี่ยก็จะร่วมกันทุกทีก็เพื่อที่จะตามโรงเรียนต่างๆก็จะรับอุปกรณ์พวกนี้ไปมือทำความสะอาดกรณีอาจจะเพื่อความปลอดภัยนะฮะหยิบหนังสือหยิบปากกาหยิบดินสอแล้วเสร็จแล้วล้างมือก่อนนะแล้วไปรับประทานอาหารหรือหยิบน้ำกินหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมของเด็กเป็นอะไรก็ชอบป้ายอ่ะเดี๋ยวไม่คิดที่ถูกว่าที่วันถ่ายอุจจาระมาบางทียังไม่สะอาดมือก็ไม่ได้ล้างนะฮะก็มาหยิบของทานมากรับประทานอะไรแล้วสุดท้ายก็อาจจะติดเชื้อที่พวกเราได้คุยกันอันนี้ก็คือเป็นความห่วงใยที่กระทรวงสาธารณสุขทำให้นะครับโดยกรมควบคุมโรคแต่ว่าทางกระทรวงศึกษาเขาก็มีบัตรเชื่ออยู่ส่วนนี้ร่วมกันในการที่จะให้โรงเรียนต่างๆมีอันนั้นก็เป็นเอกสารให้ความรู้ที่จะไปติดไว้เวลาเด็กอ่านในห้องน้ำก็ดีหรือโรงอาหารก็ดีมองก็เป็นเขาจะได้เป็นการง่ายๆความรู้ว่าเป็นข้อมูลง่ายๆโรคมือเท้าปากเป็นยังไงอาหารยังไงการแต่งฟันล้างหน้าอันนี้ก็ถือเป็นการให้องค์ความรู้ว่าเขาควรจะต้องปฏิบัติตนยังไงเด็กๆเขาจะชอบอันนี้ครับขั้นตอนในการทำความสะอาดโรงเรียนแล้วครับคุณหมอครับว่าพอโรงเรียนนั้นพบเด็กติดเชื้อแล้วเนี่ยวิธีการทำความสะอาดใครจะเป็นคนให้ความรู้ครับกรมควบคุมโรคนี่แหละครับเพราะว่าเราศึกษาแล้วนะเชื้อนี้ถ้าถูกน้ำยาล้างห้องน้ำตายหมดครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เอาน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยพวกไฮเปอร์คลอไรด์เนี่ยล้างห้องน้ำแล้วที่เช็ดถูนี่ก็มาผสม1:10น้ำ1:10ก็เช็ดถูเชื้อก็ตายหมดแล้วครับอ๋อดังนั้นก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้เองได้เลยครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องส่งทีมพิเศษไปดูแลไม่ต้องเลยครับถ้าอุปกรณ์ที่ล้างน้ำได้ก็เอามาล้างผงซักฟอกธรรมดานี่แหละครับแล้วไปตากให้แห้งเชื่อก็ตามการเรียนการสอนเด็กของเด็กเล่นโต๊ะเก้าอี้อะไรซักได้ซักอะไรล้างให้ล้างบ่อยๆช่วงนี้นะผมขอตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมไม่อยากเห็นว่าตอนเป็นโรคมีโรคระบาดแล้วค่อยมาทำผมอยากจะว่ามันเป็นคนทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับที่พอ.ว่าก็คือเรียกว่าเป็นการกินร้อนช้อนกลางช้อนกลางล้างมือพวกนี้มันจะต้องทำอยู่สม่ำเสมอนั่นคือทำให้มันติดเป็นนิสัยเป็นสันดานก็ได้นะสันดานก็เลยแบบนั้นเลยนะให้ติดเลยถ้าต่อไปนี้เนี่ยลูกเอ้ยก่อนจะทานนะล้างมือก่อนนะแปรงฟันและยางทานข้าวเสร็จใช่ไหมฮะครับเสื้อผ้าก็เหมือนกันอย่าไปเช็ดอย่าไปเปื้อนพอเปื้อนมาเสร็จก็ถอดถึงก็ต้องซักอะไรให้สะอาดก็คือท้ายสุดนี่คือกลับมาเรื่องของสุขนิสัยในการดูแลประจำตัวว่าเล็บคุณก็ต้องตัดให้สะอาดนี่ทุกอย่างก็คือกลับไปสุขลักษณะกลับจากบ้านไปจะอุ้มลูกต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนไปอุ้มลูกเดียวก็กลับจากทำงานต้องไปล้างมืออุ้มลูกแล้วจะไปเล่นกับลูกเนี่ยต้องล้างมือก่อนนะไม่ใช่มือนะไปจับห้อยรถเมย์หัวรถเมย์มาถึงก็ไว้ไงครับก่อนลูกไม่ได้คืออันนี้ตัวเองต้องมีพฤติกรรมตัวนี้เข้ามาด้วยก็คือไม่ใช่เฉพาะตัวเด็กแต่ว่าตัวพ่อแม่ก็ไปจับจากที่อื่นมาจริงๆนะซึ่งพ่อแม่อาจจะเป็นพาหะก็ได้อันนี้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวแสดงว่าคุณครูต่างๆเหล่านี้ทุกคนก็ต้องจับพวงมาลัยมาพวงมาลัยที่ขับรถมาเองถูกไหมก่อนจับพวงมาลัยก็ไปจับอย่างอื่นมาแล้วมาจับพวงมาลัยพอไปถึงบ้านลูกเข้ามากอดลูกเลยถูกไหมอันนี้โอกาสที่มันก็มีโอกาสสูงมากนะพวกพาหะโดยตัวเราเองหรือสิ่งแวดล้อมที่มันสมควรที่จะต้องทำความสะอาดตลอดเวลานะที่ให้เด็กเล่นหรือสนามกีฬาหรือที่อะไรต่างๆนี่ที่เป็นศูนย์รวมของเด็กๆห้างสรรพสินค้าเนี่ยตอนนี้ก็ขอใช้เวทีอย่างนี้ประกาศบอกไปเลยนะฮะขอความกรุณาท่านด้วยทำความสะอาดให้เด็กๆด้วยนะเพื่อน้องๆเยาวชนและบุตรหลานท่านจะได้ปลอดภัยครับถามคุณหมอว่าคุณหมอได้มีการนำเอาระบบต่างๆที่มาดูแลเรื่องการติดเชื้อในโรงพยาบาลนี้มีการทำเป็นองค์ความรู้แล้วก็เผยแพร่ไปยังโรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศไทยด้วยไหมฮะอ๋อตอนนี้เราก็คล้ายๆแบบนี้ด้วยนะคะอย่างเรื่องล้างมือเนี่ยค่ะเราก็ได้ความกรุณาจากกรมควบคุมโรคเพราะอันนี้ถือว่าเป็นแหล่งสำคัญในการป้องกันนะคะก็ใส่ในเว็บไซต์ KM เว็บไซต์ของโรงพยาบาลค่ะแล้วก็เวลามีประชุมวิชาการเนี่ยเราก็จะถ่ายทอดพวกนี้ไปอยู่เรื่อยๆค่ะก็คือเป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันแล้วเพื่อที่นี่เราก็สอนทั้งสาแพทย์ทั้งแพทย์ประจำบ้านนะคะก็ถ่ายทอดทางแพทย์เหล่านี้ด้วยค่ะ
นอกเหนือจากเรื่องของโรคมือเท้าปากซึ่งถ้าฟังมาทุกท่านแล้วบอกว่าจริงๆแล้วการระบาดของปีนี้ไม่น่ากลัวแต่ว่ามีความตื่นตัวมากขึ้นขอให้ดูแลบุตรหลานเท่านั้นเองใช่ไหมฮะแต่เมื่อกี้ย้ำไปแล้วนะไอ้ถ้าตื่นตัวแบบนี้พอปีหน้าพอถึงสกอเดือนนะพอจะเข้าหน้าฝนปุ๊บต้องรีบทำความสะอาดก็ปิดเทอมก่อนจะเปิดเทอมว่าทำความสะอาดซะเลยนะอย่ารอให้เด็กเป็นแล้วเด็กจะลดลงละอ๋อถ้าเกิดทำความสะอาดก่อนความเสี่ยงที่จะเป็นน้อยลงไปแน่เรียนงานเปิดให้แดดแสงแดดเข้าบ้างอย่าใช้แต่แอร์อย่างเดียวการนำเครื่องแอร์ก็ทำความสะอาดซะด้วยทุกอย่างให้มันปลอดภัยครับแต่ว่าอาการเบื้องต้นของโรคมือเท้าปากอาจจะเหมือนกับหลายๆโรคนั่นก็คือมีไข้แต่ว่าคุณหมอครับโรคอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเด็กที่มีไข้เหมือนกันเนี่ยเวลามาที่โรงพยาบาลจะแยกแยะได้ยังไงอ่ะคือในขั้นแรกเนี่ยก็ถ้าเป็นเชื้อไวรัสก็จะมีไข้เหมือนกันหมดครับทีนี้พอไปเลยไปถึงวันที่3เนี่ยมันจะออกนะฮะเช่นถ้าเป็นไข้เลือดออกก็เริ่มมีหน้าแดงตาแดงแล้วมีจุดเลือดออกได้นะถ้าเป็นมือเท้าปากก็ออกเป็นผื่นนะถ้าเป็นหวัดก็เริ่มน้ำมูกไหลแล้วก็ปวดกล้ามเนื้ออย่างแรงนะนี่มันจะเริ่มออกมาแล้วครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยถ้ามีอาการไข้สูงต้องเอาไข้ลงเท่านั้นเองนะฮะอันนี้เป็นเรื่องหลักการนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วเด็กยังกินได้ยังวิ่งเล่นได้เนี่ยก็เบาใจไปได้เลยนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงมากอ๋อเพราะที่ในเอกสารบอกว่าถ้าเด็กซึมลงไปครับทานอะไรไม่ได้นี่คืออาจจะต้องเป็นมือเท้าปากเป็นอย่างอื่นก็ได้หลายโรคก็พาไปต้องมาพบหมอแล้วล่ะมาพบหมอซะแล้วครับแต่คราวนี้เมื่อกี้เราคุยกันต่อคือเรื่องของโรคไข้หวัดปีนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ดีขึ้นมากเลยครับผมยืนยันเลยนะเราต้องขอบคุณรัฐบาลที่ให้เงินมาซื้อวัคซีนถึง 3.5 ล้านโดสนะครับแล้วก็เราก็สอนเรื่องกินร้อนช้อนกลางล้างมือในช่วงที่ผ่านมาปีนี้นะ7เดือนนะ 10,000 กว่าคนเท่านั้นเองครับปีที่แล้ว 50,000 คนนะครับตอนที่ระบาดมากๆแสนคนนะครับปีนี้ไข้หวัดใหญ่ดีมากๆเลยแล้วก็การฉีดวัคซีนก็ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเด็กนะแล้วก็คนที่น้ำหนักมากกลุ่มเสี่ยงในขนาดที่ฉีดไปล้านคนละปีที่แล้วเนี่ยมี 2.5 ล้านนะเกือบกว่าจะถึง2ล้านนี่แทบแย่เลยนะครับปีนี้เนี่ยแค่เปิดมา3เดือนหมดไปครึ่งหนึ่งหมดไปล้านหนึ่งแล้วครับครับก็ขอยืนยันถือโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์นะสำหรับผู้สูงอายุ60ปีเด็กต่ำกว่า2ปีคนท้อง 3-4 เดือนเป็นต้นไปนะครับคนน้ำหนักมากแล้วก็คนเสี่ยงกลุ่มต่างๆเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่รีบมาฉีดวัคซีนนะรัฐบาลใช้เงินซื้อวัคซีนเนี่ยเกือบ600ล้านบาทนะครับเอามาฉีดกันได้ครับอันนี้ไปติดต่อที่ไหนฮะเรื่องของการโรงพยาบาลของราชการทุกแห่งเลยครับฉีดฟรีนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์การระบาดก็เลยจะไม่รุนแรงเหมือนกับแค่หวัดใหญ่ปีที่ผ่านมาครับปีนี้นี่ดีมากเลยครับดีมากแล้วก็การตายนี่น้อยมากแทบนับไม่หาไม่เจอเลยครับจากไข้หวัดใหญ่นะฮะครับไข้เลือดออกแล้วครับที่เราจะเข้ามาตอนนี้เป็นไงบ้างเพราะเด็กๆบางทีเป็นไข้เลือดออกแล้วบางทีถ้าเกิดรักษาผิดก็อาจจะถึงแก่ชีวิตเหมือนกันนะคุณหมอใช่ค่ะแต่แง่ไข้เลือดออกนะคะวันที่3นะคะยังไงคงต้องมาเช็คเลือดละค่ะเพราะไข้เลือดออกที่ตัวไวมากคือการดูเกล็ดเลือดอยู่ในเม็ดเลือดนะคะแล้วก็เรื่องของไข้เลือดออกนี่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันที่น่าเป็นห่วงคือวัยรุ่นค่ะกับผู้ใหญ่ทราบว่าประมาณ14คนที่เสียชีวิตในปีนี้นะคะครึ่งนึงเป็นผู้ใหญ่ครึ่งนึงเป็นเด็กสมัยก่อนเป็นโรคของเด็กอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเน้นเป็นห่วงวัยรุ่นนะคะไข้สูง3วัน4วันบางทีคิดว่าตัวเองแข็งแรงค่ะเคยมีบางคนเป็นนักกีฬาก็คิดไม่เป็นไรก็ปล่อยไปเรื่อยวันที่4วันที่5ปรากฏว่าแป๊บเดียวก็เข้าสู่ระยะช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปเลยมันไข้3วันแล้วในทุกใบเนี่ยนะคะถ้าจะหาอะไรไม่ได้เนี่ยควรจะไปพบแพทย์ค่ะและอาจจะเป็นต้องเจาะเลือดค่ะเพราะสาเหตุของไข้เลือดออกก็คือจากดูที่เราทราบๆกันนะในแง่ของการป้องกันก็คือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เราเคยทำมาตลอดใช่ไหมครับก็พยายามที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะถ้าตัวเราไม่ช่วยเลยเนี่ยหมอเองก็ช่วยไม่ได้บางครั้งมาถึงหมอแล้วก็เกินแก้แล้วได้ยินเสมอใช่ไหมแมลงกัดก็ตายนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเยอะหรือบางทีเนี่ยคือเจ็บป่วย2วันปุ๊บตายเลยภูมิแพ้นะครับหรือว่าเลือดเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอีกหลายอย่างมากมายนะที่เราเป็นห่วงมีคนตั้งข้อสังเกตครับคุณหมอครับว่าตอนนี้โรคร้ายมันร้ายขึ้นไหมครับหรือว่ามันมีการกลายพันธุ์ของโรคต่างๆในไม่เลยครับเดี๋ยวนี้คนไทยตายจากโรคไม่ติดต่อส่วนใหญ่ครับเบาหวานความดันโรคหัวใจครับแต่โรคจากติดเชื้อเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้นะฮะถ้าน้ำท่วมอย่างนี้แล้วเราไม่ดูแลดีไข้เลือดออกจะบานเลยนะแต่ปีนี้ลดลงไม่ถึงเหลือไม่ถึงครึ่งเลยนะครับอันนี้ยืนยันนะไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่นะลดลงเยอะมากแล้วมือปากเท้าปากนี่ก็ไม่มีตายตอนนี้นะแต่เราถ้าเราดูไม่ดีเราก็จะต้องระวังด้วยนะครับยืนยันว่าโรคติดต่อในปีนี้เนี่ยลดลงทุกตัวเลยครับครับครับ
ส่วนโรคในเด็กคุณหมอครับที่ต้องระวังมากที่สุดนอกเหนือจากมือเท้าปากแล้วโรคอะไรอีกบ้างครับที่จะเตือนคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นช่วงนี้ก็เป็นโรคหวัดนะคะโรคหวัดน้ำมูกเนี่ยค่ะตัวเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาเป็นมากแล้วไอเสมหะไปกินยาผิดไปเสมหะแห้งกลางเนี่ยก็ทำให้ปวดบวมเกิดง่ายๆค่ะก็ต้องระวังรักษาเรื่องความอบอุ่นนะคะแล้วก็ระวังเรื่องฝนเรื่องอะไรเนี่ยค่ะฝุ่นละอองแล้วโดยรวมโรคที่เป็นความเสี่ยงมากสุดของเด็กไทยมากที่สุดที่พบมากที่สุดแล้วคิดว่าเป็นปัญหามากแล้วก็คิดว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขคืออะไรบ้างถ้าความเสี่ยงถ้าทำให้ถึงกับชีวิตเนี่ยนะคะคือเรื่องอุบัติเหตุนะคะพัดตกหกล้มรถชนเนี่ยค่ะเจอเยอะมากโดยเฉพาะเด็กเพื่อกำลังหัดเดินนะคะบางทีคุณพ่อกับแม่โรงพยาบาลเด็กที่แล้วเจอที่เดินไปฝากเลี้ยงเนี่ยนะคะบางทีเด็กหกก็ล้มไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราเนี่ยแล้วเด็กก็เกิดปัญหาทางสมองที่แล้วก็ประมาณ 3-4 รายแต่พัดตกหกล้มจมน้ำนี่ค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่ตายมากการติดเชื้อที่ลดลงไปเยอะมากตายค่ะโรคไม่ติดต่อใช่ไหมก็คือฟังกันมาดูว่าโรคระบาดต่างๆเนี่ยบ้านเราทุกอย่างคุมดีมากแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กความประมาทเลินเล่อต่างๆกลายเป็นเรื่องเหตุของการเสียชีวิตมากจมน้ำเป็นเบอร์หนึ่งจมน้ำตกหกล้มจมน้ำค่ะอุบัติเหตุพวกนี้มีผลกระทบกับเด็กมากครับดังนั้นท้ายสุดแล้วรัฐบาลจะมีการดูแลสวัสดิภาพของเด็กคืออันดับแรกเลยต้องพ่อแม่ก่อนนะคนที่ใกล้ชิดของเขาก็คือบิดามารดาเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญตัวนี้สององค์ความรู้ต่างๆในนี้สื่อเราก็ทำให้เยอะผมคิดว่าเนี่ยอย่างโรคมือเท้าปากที่เห็นได้ชัดเลยประชาชนบริโภคสื่อนะก็คือสามารถที่จะดูแลได้อีกหน่อยก็คงจะต้องไปทางสื่อในเรื่องของการดูแลอาจจะต้องใส่หมวกกันน็อกตั้งแต่เด็กเลยก็คือต้องสร้างนิสัยว่าขี่จักรยานคุณก็ต้องใส่หมวกกันน็อกอะไรเหล่านี้ต้นใช่ไหมคือบางทีเขาเล่นกันเองนะโดยเฉพาะการ์ตูนคาราเต้อะไรต่างๆเนี่ยเอาแล้วหัวน็อกรถอะไรเงี้ยวิ่งเล่นกันนะโอกาสในความเสี่ยงเยอะกว่าครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคือรัฐบาลก็จะดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่ทุกวัยจริงๆ0ถึง5เนี่ยท่านนายกสั่งแล้วนะสั่งให้สสส.ช่วยอันนี้ก็อยู่ระหว่างรันอยู่ให้ดูแลเพราะฉะนั้นสิทธิของเด็กเขาจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่อยากเห็นว่าการเจ็บปวดของเด็กโดยความประมาทนะประมาทจากประมาทของผู้ปกครองประมาทของผู้มีส่วนร่วมเช่นโรงเรียนหรือสถานการศึกษาอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับผมจะต้องให้ขอบคุณมากครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบแล้วนะครับว่าการระบาดของโรคมือเท้าปากในปีนี้นั้นถือว่าไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าจำนวนตัวเลขที่เราเห็นว่ามากขึ้นนั้นก็เป็นเพราะว่าทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีการพยายามในการประชาสัมพันธ์นะครับให้คนมีการตื่นตัวเมื่อลูกของท่านมีไข้ก็พาไปตรวจดีกว่าเพื่อเป็นการที่จะไม่ให้โรคนั้นสามารถที่จะลุกลามไปมากกว่านี้แล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ไปติดเชื้อผู้อื่นด้วยนะครับเพราะว่าจากสถิติคุณหมอเล่าให้ฟังนะครับก็พบนะครับว่าผู้ป่วยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดอัตราการติดเชื้อของบ้านเราเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านก็ยังน้อยมากนอกจากนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคนั้นก็มีความพยายามอย่างเต็มที่นะครับไม่ให้โรคจากเพื่อนบ้านนั้นเข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับก็คือต้องกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมืออย่างต่อเนื่องและถ้ามีข้อสงสัยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ1422เป็นเบอร์กลางที่สามารถปรึกษาด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดีครับท่านผู้เคยในการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนครับวันนี้ผมธีรัตน์รัตนเสวีสวัสดีครับ